พอดีได้ข้อมูลมานะครับว่าหลังจากที่ทางคุณอาริสาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารไปแล้วนะครับก็ได้มีบทบาทในการไปแสดงปาฐกถานะครับให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะคะหรือว่าธนาคารกลางด้วยกันเองครับก็จะเรียกว่าโชคดีหรือโชคไม่ดีก็ไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเจอวิกฤต2ครั้งเนี่ยวิกฤตใหญ่ๆคือ40แล้วก็แต่วิกฤตตอนปี08แฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นมาเต็มๆทั้งวิกฤตของเราเองแล้วก็วิกฤตในระดับสากลมันประสบการณ์อันนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ได้มีโอกาสไปแบ่งปันให้กับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดประชุมหรือว่าจัดสัมมนาขององค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น BIS หรือว่า IMF หรือ World Bank อ่ะนะคะที่เขาจัดให้กับสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นในภูมิภาคนี้ก็ได้เอาประสบการณ์ไปแบ่งปันว่าสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเนี่ยคืออะไรแล้วก็เวลาที่สมาชิกจากคือผู้เข้าเนี่ยถ้ามาจากประเทศกำลังพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการใช้ macro prudential measure เท่าไหร่แล้วก็มีความกังวลว่าเออแล้วอันนี้เราจะคล้ายๆมันยังเป็นศีลมากกว่าศาสตร์อยู่มันไม่เหมือนกับการรักษาเงินเฟ้อเนี่ยว่าเราก็ดู CPI หรือว่าบางประเทศก็อาจจะใช้ตัวแปรอินเด็กซ์ตัวอื่นก็ได้นะคะแต่มันชัดเจนอะว่าจะดูอะไรแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้ตัวนี้มันออกไปจากเป้าหรือว่าสูงเกินไปต่ำเกินไปนะคะแต่ว่าทำ macro prudential ที่จะบอกว่าไม่ให้เกิดฟองสบู่เนี่ยมันวัดยากฟองสบู่นี่วัดยังไงว่าตรงไหนนะคะเพราะนั้นก็จะมีข้อกังวลอะไรเหล่านี้เราก็เอาประสบการณ์ไปเล่าเขาฟังนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีความเป็นศิลปะอยู่แต่ว่าธนาคารกลางเนี่ยเวลาทำนโยบายเราก็จะมีข้อมูลต่างๆจากหลายแหล่ง หรือว่าแม้กระทั่งการทำนโยบายอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถึงแม้เราจะมีอินดิเคเตอร์ชัดเจนแต่ว่าการวิเคราะห์เศรษฐกิจเราก็ไม่ได้มีข้อมูล 100% เต็มนะคะเราก็เอาข้อมูลเท่าที่เรามีเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องตัดสินใจทำนโยบายนะคะอย่าไปหวังว่าเราอยากจะได้ข้อมูลเต็มที่ 100% แล้วค่อยทำนโยบายนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้ในโลกความเป็นจริงอยู่แล้วแล้วก็ที่ฉันจะพูดบ่อยๆเนี่ยก็คือธนาคารกลางต้องมีความกล้านะคะถ้าบอกว่าข้อมูลไม่มีขอชะลอไว้ก่อนเนี่ยในสุดมาอาจจะกลายเป็นแค่ข้ออ้างในการที่จะไม่อยากจะทำนโยบายที่ไม่เป็นที่นิยมก็ได้นะคะซึ่ง เสียหายกับประเทศชาติค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นเรื่องที่เข้ามาทีหลังเราอะนะคะ เขาจะส่วนใหญ่เวลาเขาทำนโยบายเนี่ยมันคล้ายๆต้องมีกฎเกณฑ์เป๊ะๆนะคะถ้าเจอสภาพอย่างนี้แล้วหุ่นจำลองมันบอกว่าอย่างนี้ก็ควรจะต้องทำอย่างนี้นะคะต้องมีข้อมูลในอดีตเนี่ยมาเป็น empirical study ที่จะมา support อะไรเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวที่เรากำลังทำกันอยู่แล้วในเรื่องของการทำนโยบาย macro prudential แต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่นะคะทำเท่าที่เราคิดว่าจำเป็นที่เราต้องทำมากกว่าก็ครับผมขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณคุณธาริสาวัฒนเกตมากนะครับให้ความรู้กับพวกเราครับยินดีค่ะขอบคุณครับ